ก็นะครับเมื่อกี้นะครับลืมเปิดไมค์ครับผมก็เลยอัดใหม่ซะเลยนะฮะโอ้เล่นมาจะถึงบอสอยู่แล้วนะฮะลืมเปิดไมค์นะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมโซลไนท์กันนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับตอนที่ผมทําช่องนี้ใหม่ๆเลยนะครับหรือว่าเป็นคลิปเป็นเกมแรกของช่องเลยด้วยซ้ำมั้งที่ผมรีวิวนะครับผมหรือว่าเป็นคลิปแรกด้วยซ้ำแหละถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมก็อยากจะย้อนวันวานนะครับผมคิดถึงจริงฮะก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะฮะก็รู้สึกว่ามันได้กลิ่นอายกับในช่วงแรกๆที่ผมทำช่อง YouTube นะแต่มันมีอยู่เกมนึงที่ผมแบบว่าอยู่กับมันมานานนะมันเป็นเกมนึงที่ผมแบบว่าตอนแรกจะทำเป็นแบบผมว่ามีแผนว่าจะทำจะกลับมาทำนะก็คือไอ้เกมนั้นอะไอ้เกมที่มันเป็นเนื้อเรื่องอะครับที่มันแบบว่าไม่มีบทพูดอะเราต้องอ่านเอาเองแล้วก็แบบคือตัวละครมันจะพูดคุยกันผ่านเทคเข้าใจไหมซึ่งไอ้เกมนั้นเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ละไฮเปอร์ดิฟอะไรสักอย่างนั่นแหละไอ้เกมนั้นนะฮะผมอะก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเล่นนะอยากจะกลับไปเล่นนะฮะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่องผมอะถ้าทำเกมนั้นเนี่ยถ้าผมแคสเกมนั้นจริงๆนะคนดูน่าจะหายหมดนะครับผมน่าจะไม่มีคนดูนะผมก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนนะฮะแต่แค่บอกเฉยว่าแบบผมว่ามีแผนว่าอยากจะกลับไปทำอะไรแบบเดิมๆเหมือนเมื่อก่อนบ้างนะฮะโอเคอุ้ยโอ้โหเว้ชิวๆเลยว่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยว้าวงั้นเราก็ไม่ต้องใช้ดาบนะเดี๋ยวเล่นอีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นยาวไปนะครับมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวคนจะไม่เบื่อกันนะครับมันเอ้ยโคตรแรงโคตรสะใจเหมือนกูเล่นวันพันแมนโอ้โหเหมือนเล่นวันพันแมนนะผมจะวันพันแมนเนี่ยผมวันพันแมนนะนี่โชว์ใช้อันนี้ดีกว่านะเนี่ยวันเอฟเฟกต์วันพันแมนมันคือวันพันแมนนะวันพันแมนดูซิมีอาวุธอะไรที่แบบจริงๆไหมไม่มีเลยจริงไปด้านบนดีกว่านะมาดูกันวัดเตอร์ชาร์จพลังพรึงเรียบร้อยตัวนี้ตัวนึงดีกว่าคนละปืนนะฮะไม่ทันละหมดแล้วนะฮะไปกันต่อดีกว่าโอเคนะครับมาใช้อันนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ปืนนี้ก่อนปึ๊บพุงโคตรโกงใช้อันนี้ดีกว่านะชวิงวันพันแมนดีๆนี่เองมันคือวันพันแมนนะท่านผู้ชมมันคือวันพันแมนนะก็นะครับผมก็มาเล่นขำๆนะคือไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าคิดถึงเฉยๆนะครับก็เลยอยากจะลองเล่นดูนะครับก็เกมมันก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเปลี่ยนไปนะอย่างนินจาเนี่ยเห็นปะ
ปกติตอนแยกเงาพันล่างเนี่ยนะครับผมมันจะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนไซเบอร์พังแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันอัปเดตใหม่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็แค่แบบเบื่อๆนะครับอยากจะหาเกมเก่าๆที่เคยทำในช่องนะครับมาลองเล่นดูก็สนุกดีนะครับคิดว่านะครับอยากจะมีแพลนเหมือนกันว่าจะมีคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ยังติดเรียนอยู่นะครับก็เลยยังไม่ว่างนะครับงั้นวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again Goodbye นะครับผม